สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำลูกชิ้นปลาและปลาเส้นค่ะมีเนื้อสัมผัสที่เด้งหนึบอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นของคาวปลาลูกชิ้นได้ความเด้งกรอบมากๆเลยค่ะแล้วสามารถนำไปทำเมนูก๋วยเตี๋ยวต่างๆได้อีกมากมายสุพนุชใช้ปลาสวายเวียดนามหรือพังกาเซียสนะคะเป็นปลาแช่แข็งที่สุพนุชซื้อมามีเนื้อที่นุ่มมากๆไม่มีก้างแล้วก็มีกลิ่นคาวปลาน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยค่ะปลาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงใส่เกลือ1ช้อนชาพริกไทย2ช้อนชาผงปรุงรส2ช้อนชาผงฟู2ช้อนชาแป้งมันหรือแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด2ช้อนโต๊ะและน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะจะมาปั่นเนื้อปลาให้เนียนละเอียดนะคะในส่วนของปลาสามารถเลือกใช้ปลาตามที่เราชอบได้เลยเมื่อปั่นปลาจนกระทั่งเนียนละเอียดดีแล้วก็จะนำเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้แต่ทีแรกนำมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วก็ปั่นให้เนียนละเอียดอีกครั้งค่ะยิ่งปั่นเนื้อปลาให้เนียนละเอียดมากเท่าไหร่ก็จะได้ลูกชิ้นที่มีความเด้งหนึบมากเท่านั้นค่ะเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ไม้พายซิลิโคนตะล่อมแล้วก็นวดปลาอีกสักเล็กน้อยตบหรือตีเนื้อปลาค่ะจากนั้นก็จะใส่ในชามแล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นธรรมดาแช่ข้ามคืนหรือจะใส่ช่องแช่แข็งเป็นเวลา45นาทีก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสุพนุชแช่เย็นไว้ข้ามคืนจากนั้นก็จะนำเนื้อปลาแบ่งออกมา480กรัมแล้วก็จะใส่ต้นหอม3ช้อนโต๊ะลงไปจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวของต้นหอมชุบน้ำให้มือเปียกแล้วก็จะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งจากนั้นก็จะแบ่งเนื้อปลาออกเป็น4ส่วนเพื่อที่จะมาทำปลาเส้นกันค่ะสุพนุชทาน้ำมันพืชบางๆที่กระดาษฟอยล์แล้วก็จะวางเนื้อปลาลงไปประมาณ120กรัมวางลงบนกระดาษฟอยล์แล้วก็ห่อทั้งกดและนวดเพื่อให้เนื้อปลามีความแน่นนะคะถ้าห่อไม่แน่นเนื้อปลาจะมีโพรงอากาศอยู่ด้านในเวลาตัดออกมาจะไม่สวยค่ะจะห่อให้เป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ทำได้ตามต้องการเลยค่ะเมื่อห่อจนเสร็จแล้วก็จะตั้งน้ำให้เดือดจะปรับมาเป็นไฟกลางค่อนข้างแรงในการนึ่งค่ะนึ่งเป็นเวลา20นาทีปลาเส้นก็จะสุกค่ะในระหว่างที่รอให้ปลาเส้นสุกก็จะมาปั้นลูกชิ้นเตรียมไว้ใช้ช้อนตวงประมาณ1ช้อนโต๊ะชุบน้ำสักเล็กน้อยแล้วก็ตักขึ้นมาจากนั้นก็จะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆโดยที่มือจะต้องเปียกน้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อปลาจะได้ไม่ติดมือค่ะเมื่อปั้นลูกชิ้นเสร็จแล้วปลาเส้นที่เรานึ่งไว้ก็สุกพอดีเลยค่ะปิดไฟแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นแล้วมาต้มน้ำเพื่อต้มลูกชิ้นกันต่อเลยค่ะใช้ไฟกลางในการต้มน้ำพอน้ำเริ่มที่จะร้อนและเริ่มเดือดไม่ต้องรอให้น้ำเดือดพล่านน้ำลูกชิ้นใส่ลงไปต้มเลยค่ะในขณะนี้ยังคงใช้ไฟกลางอยู่ต้มจนกระทั่งลูกชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำทั้งหมดแล้วจึงคนสักเล็กน้อยแล้วต้มต่อไปอีก5นาทีเมื่อลูกชิ้นสุกดีแล้วก็นำขึ้นมานอกในน้ำที่แช่น้ำแข็งเลยค่ะทำแบบนี้จะทำให้ได้ลูกชิ้นที่มีความกรอบเด้งแล้วก็หนึบอร่อยมากๆเลยค่ะแช่น้ำไว้จนกระทั่งคลายความร้อนลงแล้วก็ตักลูกชิ้นขึ้นมาให้เสด็จน้ำได้เลยเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมีความกรอบอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยถ้ารับประทานไม่หมดสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้นานถึง6เดือนเลยค่ะในส่วนของลูกชิ้นปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาทอดปลาเส้นกันต่อแกะปลาเส้นออกจากกระดาษฟอยล์แล้วก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะจะใช้ไฟกลางในการทอดเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ปลาเส้นลงไปเลยมันกลับไปกลับมานะคะทอดให้มีสีเหลืองทองทั้งสองด้านเมื่อทอดจนสุกดีแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันค่ะนำปลาเส้นที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อยอดทำเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต่างๆเย็นตาโฟหรือแค่จิ้มน้ำจิ้มคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานก็อร่อยมากๆแล้วค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ